หลังจากที่ฉันหายปากอัปลักษณ์แล้วฉันยังต้องมาหน้าตาอัปลักษณ์อีกเหรอเนี่ยด่าฉันเฮ้ยอะไรเนี่ยมีแต่ร่องรอยอะไรเต็มไปหมดเลยอะ ในที่สุดฉันก็ได้เข้ามาในโลกเวทมนต์จนได้เจ้าเมืองนี่มันโง่จริงเลยโชคดีเหมือนกันนะเนี่ยที่ฉันมีอัญมณีนั่นไม่งั้นแล้วก็ฉันคงไม่ได้เข้ามาไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะลอยตัวได้แค่ฉันเข้ามาในโลกเวทมนต์ฉันก็ลอยตัวได้แบบนี้เหรอเนี่ยโหมันสวยมากเลยอะว่าแต่ที่ตรงนี้มันคืออะไรกันแน่เนี่ยขอบินเข้าไปดูหน่อยก็แล้วกันนะโอ้ยสวยมากเลยว้าวตรงนี้มันคือที่ไหนกันเนี่ยทำไมมันดูสวยจังจะว่าไปโลกเวทมนต์นี่คือมีแต่ผู้หญิงหรือยังไงเนี่ยนี่ฉันคิดผิดคิดถูกเนี่ยที่เข้ามาในโลกเวทมนต์ทำไมมีแต่ผู้หญิงแบบนี้ล่ะแล้วฉันต้องไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่มีผู้ชายเหรอเนี่ยในโลกเวทมนต์น่ะเฮ้ยเจอผู้ชายแล้วนี่นายว่าแต่ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยนายที่นี่ที่ไหนอะที่นี่ก็คือโลกเวทมนต์ไงอะไรของนายเนี่ยว่าแต่นายหน้าไม่คุ้นเลยนะนายเป็นพ่อมดเหรอทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้านายเลยอ่ะฉันเป็นพ่อมดแต่เราอาจจะไม่เคยเห็นกันไงงั้นเหรอฉันไม่คุ้นหน้านายจริงๆนะเนี่ยแล้วสรุปว่าที่นี่มันที่ไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครตอบฉันเลยอ่ะว่าที่นี่ที่ไหนอ่ะทำไมพวกพ่อมดแม่มดถึงดูหยิ่งกันจังเลยฮะแบบนี้ฉันจะไปถามใครได้เนี่ยฮะงั้นลองถามเธอคนนี้ดีกว่านี่เธอที่นี่ที่ไหนของโลกเวทมนต์น่ะได้ยินที่ฉันถามปะเนี่ยนี่นายเป็นใครอ่ะฉันไม่คุยกับนายหรอกนะฉันไม่คุยกับพ่อมดแปลกหน้านี่พวกพ่อมดแม่มดยิงขนาดนี้เหรอเนี่ยฉันเพิ่งรู้แล้วแบบนี้ฉันจะมีเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยฉันว่าในโลกเวทมนต์มีดีอย่างเดียวตรงที่ฉันสามารถบินได้แต่ว่าพวกพ่อมดแม่มดนั้นไม่มีสัมพันธ์ทำไมตีกับฉันเลยเฮ้ยดูหยิ่งชะมัดเฮ้ยจะบอกว่าฉันมีพลังเฮ้ยฉันเข้ามาในโลกเวทมนต์ฉันมีพลังด้วยอะว้าวสุดยอดเลยโอ้โหนี่มันพลังอะไรกันเนี่ยโอ้ยพลังไฟเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฉันถูกเลือกให้เป็นพ่อมดพลังไฟอย่างงั้นเหรอว้าวเฮ้ยไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าฉันจะมีพลังเวทมนต์อะเฮ้ยแค่ฉันเข้ามาในโลกเวทมนต์ฉันก็มีพลังแล้วเหรอเนี่ยปล่อยพลังออกไปเลยเฮ้ยแย่แล้วไฟไหมสวยแล้วแบบนี้ทำไงเลยเนี่ยไม่นะฉันจะเผาที่นี่ไม่ได้ดับไฟยังไงเลยเนี่ยสวยแล้วสวยแล้วไปดีกว่าไม่อยู่แล้วเฮ้ยถ้าเกิดฉันทำตรงนั้นไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยเธอดูตรงนั้นสิตรงนั้นมันไฟไหม้อ่ะเกิดอะไรขึ้นกับตรงนั้นน่ะหอคอยไฟไหม้หอคอยไฟไหม้จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นกับหอคอยใครทำให้ไฟไหม้นั่นน่ะแย่แล้วทำไมหอคอยไฟไหม้แบบนั้นถ้าเกิดผอ.โรงเรียนรู้สวยแน่สวยแน่เลยคุณเป็นใครอะมายืนขวางทำไมเนี่ยนึกว่าจะหนีฉันพ้นอย่างนั้นหรอฉันได้รับคำสั่งจากเจ้าเมืองว่านายลักลอบเข้ามาเห็นว่านายมีอัญมณีนี่ไหนเอาอัญมณีออกมาสิอัญมณีไม่รู้ฉันไม่ได้เอาเข้ามาในโลกเวทมนต์ด้วยฉันไม่มีหรอกนะอัญมณีอะอย่ามาโกหกนะเอาอัญมณีออกมาเห็นว่าเจ้าเมืองบอกว่านายมีอัญมณีนี่แล้วนายยังกล้าเอาอัญมณีนั่นเข้ามาในโลกเวทมนต์อีกหรอที่นายเข้ามาในโลกเวทมนต์ได้ก็เป็นเพราะเจ้าเมืองไม่ใช่อัญมณีนั่นเอาออกมาเดี๋ยวนี้ไม่มีฉันไม่ได้เอามาจริงๆอัญมณีไม่ได้อยู่กับฉันนี่อย่าโกหกให้มันมากนักนะนายทำหอคอยไฟไหม้คิดว่าฉันไม่รู้เหรอฉันคือผอ.โรงเรียนนี้ฮะผอ.โรงเรียนงั้นเหรอแสดงว่าที่นี่คือโรงเรียนสอนเวทมนต์งั้นสิยังไงล่ะเอาอัญมณีออกมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีฉันไม่มีอัญมณีบอกว่าไม่มีก็ไม่มีไงเว้ยเฮ้ยไปดีกว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมฉันบินออกไม่ได้ฉันบินออกไม่ได้ไม่เฮ้ยไปอะไรกันเนี่ยเฮ้ยถ้านายบินออกได้ก็บ้าแล้วฉันคือผอ.โรงเรียนเวทมนต์ฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างในโรงเรียนนี้ฉันสั่งให้ใครออกไปจากที่นี่ได้หรือไม่ได้ก็ได้นี่นายโง่มากเลยนะที่กล้าบุกเข้ามาในโลกเวทมนต์ถึงแม้ว่าเจ้าเมืองจะยอมให้นายเข้ามาก็เถอะแต่ว่านายทำกับเจ้าเมืองเจ็บแสบมากยังไงซะนายก็ต้องถูกขังไว้ที่โลกเวทมนต์อยากอยู่ในโลกเวทมนต์นักใช่ไหมได้ฉันจะให้นายอยู่ในโลกเวทมนต์สมใจเลยไม่ปล่อยฉันนะปล่อยฉันปล่อยฉันนี่ปล่อยสิโว้ยฉันจะออกไปคีนายเป็นไงบ้างเนี่ยหน้านายโดนขวานเต็มๆเลยอะทำไมแซนถึงใจร้ายขนาดนั้นนะแล้วตอนนี้แซนก็ได้เข้าไปที่โลกเวทมนต์แล้วไม่รู้ว่าโลกเวทมนต์จะวุ่นวายหรือเปล่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าแสนที่เคยแสนดีจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วอีกอย่างนึง
ลูลี่หายไปไหนก็ไม่รู้ทำไมทุกคนเหมือนกับว่าจะจากฉันไปหมดเลยอะลูลี่ก็หายไปส่วนแซนก็เปลี่ยนไปแล้วนายล่ะคีนายยังมาเป็นแบบนี้อีกอะถ้าเกิดนายตื่นมาแล้วนายเห็นสภาพหน้านายแบบนี้นายจะรับได้หรือเปล่าคีนี่นิวเป็นไงบ้างคีเป็นไงบ้างฟื้นหรือยังยังเลยค่ะเจ้าเมืองคียังไม่ฟื้นเลยอ่ะหรือว่าเราควรพาเขาไปหาหมอดีคะฉันว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าคีกับฉันเป็นพ่อมดแม่มดเดี๋ยวความจะแตกเอาซะก่อนเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดคียังไม่ฟื้นนี่แล้วก็เดี๋ยวฉันจะใช้พลังเวทมนต์ของฉันในการช่วยเองแต่ว่าตอนนี้รอสักพักนึงละกันเผื่อว่าคีจะฟื้นขึ้นมาเองฉันไม่อยากใช้พลังเวทมนต์มากแต่ว่าฉันห่วงว่าถ้าเกิดคีฟื้นขึ้นมาแล้วคีเห็นสภาพหน้าตัวเองที่โดนขวานไม่ต้องคิดมากหรอกนะนิวเพราะว่าคีอ่ะเคยโดนคำสาปให้ปากอัปลักษ์แล้วนี่ยังไงซะฉันก็ว่าคีอ่ะน่าจะรับได้แหละเขาเคยผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาแล้วเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันขอไปตามหาลูลี่ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าตอนนี้หายไปไหนเฮ้อเออนี่ฉันจะบอกว่าฉันนะได้ทำการสื่อสารกับคนที่อยู่ในโลกเวทมนต์ตอนนี้แซนโดนจับเรียบร้อยแล้วฮะแซนโดนจับเรียบร้อยแล้วเหรอคะทำไมโดนจับง่ายจังอ่ะก็เพราะว่าแซนไม่ได้เอาอัญมณีไปด้วยนะสิเขาพลาดตรงนี้แหละอัญมณีอยู่กับฉันนะตอนนี้นี่ไงล่ะอัญมณีอยู่กับฉันเพราะฉะนั้นน่ะฉันว่านะถ้าเกิดฉันได้กลับไปที่โลกเวทมนต์แล้วก็ฉันจะเอาอัญมณีนี้เข้าไปด้วยรับรองว่าฉันเนี่ยจะได้เป็นเจ้าเมืองต่อไปแน่นอนเพราะฉันรู้สึกว่าอัญมณีนี้จะทำให้พวกพ่อมดแม่มดกลัวอัญมณีนี้ทรงพลังมากๆเลยแหละแสดงว่าเจ้าเมืองจะกลับไปที่โลกเวทมนต์แล้วใช่มั้ยคะใช่ฉันจะกลับไปที่โลกเวทมนต์แล้วแต่ก่อนที่ฉันจะกลับไปฉันขอตามหาลูลี่ก่อนเพราะฉันเป็นคนทำให้ลูลี่หายไปฉันอุตส่าห์วางแผนซะดิบดีปรากฏว่าไม่เป็นตามแผนซะงั้นแล้วตอนนี้ลูลี่ดันหายไปอีกงั้นฉันขอไปตามหาลูลี่ก่อนแล้วกันนะเธอก็ดูแลคีไปนะแล้วลูลี่หายไปไหนเนี่ยทำไมลูลี่ไม่กลับมาเลยล่ะโอ๊ยเจ็บหน้ามากโอ๊คีนายฟื้นแล้วโอ๊ยทำไมเจ็บหน้าแบบนี้โอ๊ยนี่นิวฉันโดนอะไรอะหน้านายโดนขวานฟันเข้าไปอะก็ตอนที่นายล้มลงไปขวานมันก็ฟันเข้าไปที่หน้าของนายใช่ฉันจำได้แล้วฉันกำลังสู้กับแซนอยู่แล้วเหมือนกับว่าแซนใช้พลังอัญมณีนั่นทำให้ฉันล้มลงไปแล้วขวานมันก็เข้ามาที่หน้าของฉันตอนนี้สภาพหน้าของฉันเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันดูได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าตอนนี้ฉันเสียโฉมแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่นะตอนนั้นฉันกลายเป็นพ่อมดปากอัปลักษณ์แล้วตอนนี้ยังจะมาหน้าตาอัปลักษณ์อีกเหรอกระจกอยู่ไหนกระจกคีฉันว่าแล้วนายต้องรับไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะไม่นะไม่นี่ฉันยังเสียโฉมแล้วเหรอเนี่ยไม่นะหลังจากที่ฉันหายปากอัปลักษณ์แล้วฉันยังต้องมาหน้าตาอัปลักษณ์อีกเหรอเนี่ยหน้าฉันเฮ้ยอะไรเนี่ยมีแต่ร่องรอยอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะ ไม่นะนี่ฉันต้องกลายเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยนิคีฉันว่าบาดแผลมันก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะไม่น่าเกลียดอย่างนั้นเหรอเธอดูหน้าฉันเนี่ยเป็นแผลเวอะวะขนาดเนี้ยร่องรอยขนาดเนี้ยนี่คิดว่ามันไม่เวอะวะเหรอเธอน่ะลองเป็นแบบฉันบ้างดูไหมล่ะฮะเฮ้ยนี่ฉันก็ตามหาลูลี่มาทั่วแล้วนะเฮ้ยแต่ก็ไม่เจอเลยลูลี่ไปไหนกันแน่น่ะหรือว่าลูลี่กลับไปที่โลกเวทมนต์อย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้นะถ้าเกิดฉันไม่ให้เข้าไปยังไงซะลูลี่ก็เข้าไปที่โลกเวทมนต์ไม่ได้แล้วลูลี่ไปไหนเนี่ยลูลี่เฮ้ยไปตามหาต่อก็ได้ทำไงล่ะคะเนี่ยหน้าฉันเป็นแบบเนี้ยไปแล้วอ่ะหรือว่าจะให้เจ้าเมืองช่วยทำให้หน้าฉันกลับมาหายเป็นเหมือนเดิมเจ้าเมืองจะมีพลังเวทมนต์ทำแบบนั้นไหมอ่ะเจ้าเมืองช่วยผมด้วยผมอยากกลับมาเหมือนเดิมว่าแต่เจ้าเมืองไปไหนเนี่ยนี่คีนายจะไปไหนเธอไม่ต้องมาอยู่กับฉันตอนนี้ฉันไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นเธอดูหน้าฉันดิดูหน้าฉันดิฉันจะได้เป็นเจ้าเมืองคนต่อไปได้แท้แต่ดูหน้าตาฉันดิฉันกลายเป็นเจ้าเมืองที่หน้าตาอัปลักษณ์ไปแล้วตอนเนี้ยนี่นายอย่าคิดมากนะฉันว่ายังไงซะแผลของนายก็ต้องหายเดี๋ยวเจ้าเมืองก็ช่วยนายไงฉันก็หวังแบบนั้นแหละ
ว่าแต่ตอนนี้เจ้าเมืองไปไหนอ่ะเธอเห็นหรือเปล่าว่าตอนนี้เจ้าเมืองไปตามหาลูลี่อยู่ลูลี่หายไปเอ้าลูลี่หายไปแล้วเหรอเนี่ยนี่แล้วเธอร้องไห้ทำไมเนี่ยเธอไม่ต้องร้องไห้นะฉันขอโทษนะนิวฉันอารมณ์ร้อนไปหน่อยอ่ะไม่ต้องร้องไห้นะก็ฉันเป็นห่วงนายนี่นายทำไมฉันเป็นห่วงขนาดนี้จะไม่ให้ฉันร้องไห้ได้ยังไงล่ะเออฉันขอโทษนะฉันขอโทษนะไปเข้าบ้านกันดีกว่านี่ฉันจะไม่โมโหเธอแล้วโอเคไหมฉันขอโทษนะฉันแค่แบบว่าตกใจหน้าตัวเองอ่ะก็เลยแบบว่าวู่วามไปหน่อยนะ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 โอเคหายงอนก็ได้โอ้ยตอนนี้ตามหาทั่วแล้วเนี่ยโอ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยแบบนี้ไม่ได้การแล้วมันแปลกๆแล้วเนี่ยหายไปไหนนะดูเหมือนกับว่าตอนนี้กำลังจะมืดซะด้วยสิการตามหาก็จะยากยิ่งขึ้นแค่กลางวันยังไม่เจอเลยแล้วกลางคืนจะไปเจออะไรล่ะเนี่ยลูลี่นี่เธอหายไปไหนนะเอาล่ะทุกคนจะบอกว่าในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตอนจบของจากคนดีกลายเป็นคนเลวนะคะเพราะว่าตอนนี้แซนได้ถูกจับขังไว้ที่โลกเวทมนต์สมใจแล้วนะทุกคนเพราะว่าแซนเนี่ยอยากเข้าไปในโลกเวทมนต์มากใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอัญมณีเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่กับแซนด้วยในโลกเวทมนต์แต่อัญมณีอยู่กับเจ้าเมืองซะงั้นทำให้แซนพลาดไปเองนะคะในการที่เข้าไปในโลกเวทมนต์แล้วแซนก็ได้ถูกจับขังไว้แล้วเรียบร้อยในตอนหน้ามาลุ้นกับซีรีส์ตอนใหม่กันนะทุกคนรับรองว่าตื่นเต้นสนุกแน่นอนแล้วเราจะได้รู้ว่าลูลี่หายไปไหนนั่นเองวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะโหเดี๋ยวนะนี่นายเป็นอะไรกันแน่นายเป็นพ่อครัวเป็นเชฟหรือว่าเป็นนักดนตรีกันแน่เฮ้ยโกงหน้าเล่นมากเลยอ่ะฉันขอเข้าไปเล่นได้ไหมอ๋อได้สิเธออยากเข้าไปเล่นหรอเข้าไปเล่นได้แต่ว่าทำดีๆล่ะเพราะว่ากองนี้แพงมากอ๋อแล้วก็นี่ฉันเอาแพนเค้กมาให้เธอกินฉันทำเองนะโหน่ากินมากเลยอ่ะนี่ฉันว่าเธอไปเปลี่ยนชุดดีกว่าไหมจะมาใส่ชุดเมดแบบนี้ไม่ได้นะเอาทำไมล่ะที่นายอ่ะยังใส่ชุดเชฟเลยฉันก็ใส่ชุดเมดได้ดิฉันชอบชุดนี้มากนะมันเป็นชุดที่ฉันใส่ตลอดนายมีสื่ออะไรมาบอกว่าให้ฉันเปลี่ยนฮะโอเคโอเคฉันไม่ว่าเธอก็ได้ขี้บ่นชะมัดเลยเนี่ยนี่ฉันช่วยเธอไว้นะก็ขอบคุณไปแล้วไงฉันขอเข้าไปเล่นกองก่อนนะเฮ้ยอยากเล่นมากเลยเข้าตรงนี้ใช่ปะเฮ้ยยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแล้วแพนเค้กล่ะไม่กินหรือไงเนี่ยอุตส่าห์ทำมาให้